บันเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับในการทำงานนะครับช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากขึ้นลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิตได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คิดว่ามันจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการการตรวจสอบทั้งห้องปฏิบัติการเนี่ยค่ะรวมทั้งการวิจัยพื้นฐานที่ทางวิทยาศาสตร์ทำอยู่เนี่ยทุกวันนี้นี่คือมีผลมากๆกับชีวิตประจำวันของคนตั้งแต่ทางด้านอาหารยารักษาโรคนวัตกรรมใหม่ๆในที่จะช่วยในด้านให้ชีวิตของคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วยก็คิดว่าดีใจที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมีส่วนในการช่วยให้ชีวิตของคนทุกวันนี้ดีขึ้นค่ะ